ตอนนี้เราจะทำตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติมีรอกมีมวลหลายก้อนก็ได้ครับก็คือมีมวลมาต่อกันแล้วก็อาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะนี่ M1 M2 M3ต้องการหาความเร่งของระบบนะครับเราดูเป็นขั้นตอนนะฮะเวลาพิจารณาตามกฎของนิวตันก็ต้องดูมวลแต่ละก้อนถึงแม้ว่าในที่สุดอะเสมือนกับว่ามันสมการที่มันรวมกันแต่ว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าความเร่งตัวนี้อยู่ในทิศขนานพื้นเอียงความเร่งตัวนี้อยู่ในทิศดิ่งความเร่งอยู่คนละทิศใช้กฎของนิวตันไม่ได้นะครับคือมันไม่ควรใช้อยู่แล้วแต่เอาเหอะอันนี้ก็จะมีแรงตึงมีอะไรอย่างเช่นก็จะมีการคำถามว่าแรงตึงระหว่าง M2 M3 เป็นเท่าไหร่ไอ้นู่นไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ลองดูแต่ละรูปแล้วกัน M3 เนี่ยมีแรงกระทำ 3G แล้วมีแรง normal N นะครับส่วนมีแรงตึงเชือกด้วยแรงตึงเชือกเนี่ยเราพิจารณาที่จุดที่มันผูกกับ M3 เพราะแรงตึงเชือกจะมีทิศขึ้นเรียก T ส่วน M2 เนี่ยเนื่องจากมันผูกกับเชือกก็จะมีแรงตึงเชือกเหมือนกันเรียก T เหตุผลที่แรงตึงเชือกเท่ากันเพราะเชือกมันเบามากเชือกเบามันก็เลยไม่เปลืองแรงที่เราต้องไปลากให้เชือกมีความเร่งเพราะความเร่งความตึงเลยต้องเท่ากันเพราะเชือกเบามากๆนะครับเสร็จแล้วก็มีแรง M2G มีแรง N ซึ่งไม่ใช่ตัวเดียวกันก็เรียก N prime แล้วกันแล้วมีแรงตึงเชือกอีกเส้นนึงครับ T prime ส่วน M1 เนี่ยมี M1G ทิศลงแน่นอนแรงดึงเชือกเนี่ยจะเป็นค่าเดียวกันกับ T prime เพราะว่าเชือกเบาแล้วก็ลอกไม่ฝืดลอกเบาด้วยถ้าลอกฝืดมันจะเปลืองแรงตึงด้านนี้กับด้านนี้ไม่เท่ากันลองนึกภาพดูถ้าลอกฝืดเชือกมันจะไปติดกับลอกเมื่อติดกับลอกปุ๊บแรงตึงสองฝั่งจะไม่เท่ากันแล้วถ้าเชือกหนักอีกก็ยิ่งไม่เท่ากันใหญ่นะครับก็คือต้องเชือกเบาลอกไม่ฝืดก็คือเบาด้วยนั่นแหละเพราะแรงตึงสม่ำเสมอทั้งเส้นนั่นคือเงื่อนไขซึ่งควรจะเข้าใจนะเราไม่หลับหูหลับตาทำนะครับแล้วเขียนสมการเคลื่อนที่ออกมาบางคนก็อาจจะสับสนว่าฝั่งไหนจะขึ้นฝั่งไหนจะลงนะครับจริงๆกฎของนิวตันไม่จำเป็นต้องกังวลเลยครับสมมุติว่ามันขึ้นแล้วกันถ้าตรงนี้ขึ้นเนื่องจากเชือกตึงตรงนี้ก็ต้องลงนะฮะก็ตรงนี้สมมุติเป็นความเร่ง A1 เนื่องจากเชือกเป็นเส้นเดียวกันความเร่งนี้เป็นความเร่งเดียวกันเรียก A แล้วกันให้แน่ใจว่าคนละความเร่งแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเชือกตึงเชือกตึงตลอดทางไม่ยืดไม่หดเพราะฉะนั้น A จะเท่ากับ A1 ด้วยครับความเร่งที่จอยกันเนี่ยสองคนเนี่ยจะไปเท่ากับความเร่ง A1 จริง A2 A3 ก็บอกไม่เท่ากันก็ได้เพราะเนื่องจากเชือกมันตึงก็เท่ากัน A1 ก็เท่ากันด้วยขนาดของมันนะครับขนาดเนื่องจากเชือกตึงแล้วไม่ยืดไม่หดเพราะ M1 ไปไหนอันนี้ก็ไปเท่ากันวิธีคิดก็คือถ้านี่ลงมา1เมตรอันนี้ก็จะขึ้นไป1เมตรเพราะขนาดมันเท่ากันตลอดเวลานะครับเขียนกฎการเคลื่อนที่ออกมานี่ทิศขึ้นเป็นบวกอะไรทำนองนั้นก็ T ลบด้วย M3 สมมุติลื่นนะฮะลื่นหมดเลยผิวสัมผัส T ลบ M3 G sin theta
ท่ากับ m 3 a เราสนใจแค่การเคลื่อนที่แนว n เราไม่สนใจนะฮะแต่ถ้าต้องการก็จะมี n ลบ m 3 g cos ด้วยเท่ากับ0เพราะว่ามันไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงจากพื้นเอียงนะครับก็ไม่สนที่จะเขียนอยู่แล้วอีกอันก็เป็น t prime ลบ t นะฮะแล้วก็ลบ m 2 g ถึงแม้ว่าจะผูกติดกันเราไม่รับภาระของ m 3 มาด้วยนะฮะคนละคนกันนะครับภาระที่ m 3 ดึงเนี่ยจะถูกลากผ่าน t ใหม่อัตโนมัติครับและในที่สุดทิศลงเป็นบวกเนาะถ้าให้ทิศขึ้นเป็นบวกเนี่ย A จะเป็นลบ A1 นะครับต้องเขียนดีๆก็จะได้อะไร M1G ลบ T prime เท่ากับ M1A ทั้งหมดนี้เอามารวมกันสมการเลยเหมือนกับเป็นมวลก้อนเดียวกันแต่จริงๆก็ต้องระวังนิดนึงบางทีถ้าเขียนอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้คะแนนเพราะมันไม่เป็นตามหลักการคือบางคนก็รู้มันเหมือนดึงชักเยอร์กันใช่ไหมนี่เป็นดึงอันนี้ส่วนที่เหลือเป็นแรงภายในก็จริงครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรเพราะตามหลักการที่ทำให้เราคิดได้คือกฎของนิวตันมันไม่มีบอกก็จบฮะได้ความเร่งถ้ามีคนถามว่าแรงตึงเท่าไหร่ก็เอาความเร่งเนี่ยไปแทนกลับได้สมการได้ t มาเอาความเร่งไปแทนกลับแล้วเอา t ไปแทนกลับก็จะได้ t prime มาหา t และ t prime จาก a ได้นะครับก็คาดว่าเราจะสอบในวันที่27นะครับก็เป็นออนไลน์ก็จะมีการสอบในระบบ Google Form อะไรทำนองนั้นนะครับก็เตรียมตัวได้เลยก็สอบทั้งเล่มนะครับก็จะไม่สนใจเรื่องพวกมวลแปลค่าพวกอะไรมากพวกแคลคูลัสอย่างเช่นพวกCurl พวก gradient พวกอะไรเงี้ยไม่สนใจมากแต่ว่า calculus ทั่วๆไป deep vector อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นบ้างนะครับก็เราก็ต้องผ่านเนื้อหาพวกนี้ภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็ลองดูไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมก็ใช้การบ้านไปด้วยแล้วก็ไปทำมาถือว่าเป็นโอกาสในการทำการบ้านฝึกตัวอย่างอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วกันก็ไม่ใช่เสียประโยชน์ซะทีเดียวนะครับคือถึงจะทำโจทย์ข้อนี้แต่ว่าถ้าเจอโจทย์คล้ายๆกันมีให้นู่นผูกให้นี่ผูกเราก็สามารถคิดได้โดยไม่ต้องกังวลนะครับมันใช่หลักการเดียวกันครับหลักๆนะเราฝึกตรงนี้ก็ไปทำอย่างอื่นได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เดาว่าในที่สุดก็เดี๋ยวก็ให้ส่งงานส่งอะไรอีกทีนะครับผมกำลังนึกวิธีอยู่ก็ในที่สุดก็อย่างมากก็ส่งอีเมลส่งไลน์อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวรวบรวมกันบ้านรวบรวมอะไรซึ่งก็ไม่ต้องกังวลมากสอบไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวหลังสอบเราก็นัดกันนะฮะอย่างช้าพอดีก็รอการเปลี่ยนแปลงเดาว่าก็น่าจะยังออนไลน์อยู่ก็ตามนั้นไปก่อนเดี๋ยวประกาศรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวบอกให้ทราบอีกทีนะครับในเรื่องรายละเอียดแต่ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปเนื้อหาเรื่องโมเมนตัมเรื่องพลังงานทีเดียวแล้วเราก็ดูตัวอย่างกันนะครับก็น่าจะประหยัดเวลาไปเยอะผมจริงๆก็เคยเขียนให้ดูแล้วว่าบางอย่างที่เราเขียนตรงนี้เราสามารถจะเหมือนมองว่าโซฟกฎของนิวตันเอามาใช้แล้วผลที่ออกมาคล้ายๆพลังงานคล้ายๆกับโมเมนตัมนะครับเคยได้พาดพิงถึงไปแล้วก็ปริการประยุกต์ปุ๊บก็จบครับนั่นคือบทที่6ที่7
ที่เราต้องเรียนบทมันยาวนะครับก็จะมีตัวอย่างเยอะหน่อยเต็มตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่วิดีโอไว้ให้แล้วก็มีโอกาสไปดูซะหน่อยครับอาจจะให้แง่คิดเลยได้นะฮะในส่วนที่เข้าใจแล้วก็เร่งไปอาจจะมีบางส่วนงงๆอะไรเงี้ยที่มาที่ไปมาไงก็ช่วยดูด้วยมันมีคำอธิบายนะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงโอเคนะฮะสมมติมีถังครับมีคนเกาะอยู่ได้ยังไงก็เกาะอยู่แล้วกันเกาะอยู่ได้ไงอย่าไปกังวลมากเลยถังนั้นหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้านะครับคนก็เกาะอยู่ไม่ตกลงมานะฮะสมมุติมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมิวเอสกับมิวเคให้มาให้หาค่าโอเมก้าที่เป็นไปได้ว่ามีอะไรบ้างคือถ้าหมุนมั่วๆอย่างเช่นหมุนช้าๆมากๆเขาอาจจะตกลงมานะถ้าหมุนเร็วๆไปพร้อมกับถังอาจจะอยู่ได้ก็ได้จริงๆมันต้องหมุนเร็วๆทำไมงานของเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากวาดแรงที่กระทำก็มี N มีแรง F มาช่วยเนื่องจากคนหมุนไปพร้อมกับถังอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือนะครับคนหมุนไปพร้อมกับถังเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเป็นแรงเสียดทานสถิตครับใส่ไปได้เลยครับเมื่อไหร่มีเงื่อนไขอย่างมากอย่างน้อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงสถานสถิตทั้งนั้นแหละครับมีแรง MG ที่ลงครับเขียนสมการการเคลื่อนที่ครับแนวดิ่งต้องแยกคิดอยู่แล้วแนวดิ่งก็ FS ลบ MG ไม่มีความเร่งแนวดิ่งครับเป็น0ความเร่งเป็น0อยู่นิ่งแนวราบเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นจะมีแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งเป็น n พอดีสมมติมีรัศมี r n มีค่าเท่ากับ m v กำลัง2ส่วน r ซึ่งเท่ากับ m โอเมก้ากำลัง2 r ก็ได้เสร็จแล้วผมเอาสมการ2อันนี้หารกันครับย้าย mg ไปอีกฝั่งนะครับก็กลายเป็น g ส่วนโอเมก้ากำลัง 2r มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ μ s ไงครับตามนิยามของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ได้ว่าโอเมก้าก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับพวกนี้เป็นค่าบวกหมดย้ายข้างได้แล้วตัวนี้คือโอเมก้าต่ำสุดที่เป็นไปได้ครับพวกเราก็ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับส่วนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่งข้างหลังแบบฝึกหัดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราก็ไปหาทั่วๆไปก็ได้บางอันมันก็ตรงไปตรงมาอย่างเช่นมีแรงนะก็เท่ากับ m dv by dt แล้วหา dv by dt ใช่ไหมครับแล้วก็โซลฟ์หาตำแหน่งหาอะไรเหมือนในบทที่4นะครับบางข้อก็คล้ายๆกับที่เราทำนะหวังว่าคงได้ไปฝึกทำหน่อยบางข้อถ้าเคยทำเป็นแล้วก็ผ่านแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการประยุกต์ใช้ก่อนของนิวตันเลยแล้วกันนะฮะไม่ใช่การประยุกต์จริงๆหรอกครับมันเป็นการเป็นผลพวงจากกฎของนิวตันผลพวงจากนิวตันส์ลอว์สมูชันแล้วผลพวงพวกนี้ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ของเราดีขึ้นนะครับแทนที่ผมจะเรียกแบบที่เรียกผมจะเรียกแบบอื่นแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปสนใจชื่อบทมากตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรวบอะไรทุกอย่างก็พยายามให้นั่นหน่อยแล้วกันนะฮะจริงก็ไม่ได้ใช้เวลามากครับถ้าเรารู้ตอนนี้ว่าจะสอบเนี่ยแล้วสอบพรุ่งนี้ก็ยังดูทันถ้ามีความตั้งใจนะครับจากกฎของนิวตันส่วนหนึ่งนะครับถ้าผมเขียน fx เท่ากับ max เนี่ยพบว่าไอ้ส่วนนี้มันขึ้นกับเวลาแต่เราสามารถเขียนมันอยู่ในรูปของ mdv by dt ได้ใช่ไหมครับ
แต่ dt เราสามารถเขียนเป็น dx ส่วน v ได้แล้วอันนี้จะสามารถเขียนอยู่ในรูปนี้ได้ครับพอเขียนได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ dx เราจะย้ายข้างไปไว้ด้านซ้ายมันได้ fx dx เท่ากับ mvx dvx แนวอื่นก็เช่นเดียวกันก็จุดมีทั้ง3แนวนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า fx dx บวก fy dy บวก fz dz มีค่าเท่ากับทั้งหมดเนี่ยรวมกันแต่ละแนวนะฮะซึ่งเราก็เขียนเป็น m v dot dv คงพอเข้าใจว่า x vx dot dvx vy dot dvy ไปเรื่อยๆทุกแนวเหมือนกันหมดแล้วพออินทิเกรตสองข้างนะฮะไอ้ด้านขวามือเราจะเรียกเป็นงาน dw อย่างในที่สุดเราจะเรียกเป็นงานเพราะตัวนี้ก็เรียก dw ไปก่อนซึ่งเท่ากับ f dot ds ครับเป็นการกระจัดแต่ละแนวเอามาดอทกับแรงแต่ละแนวมีค่าเท่ากับด้านขวาเนี่ยพอดีมันอินทิเกรตได้ครับเขียนในรูปของ d ของ1ส่วน2 mv dot v ไปลองดิฟดูตัวนี้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนี่ยจะมี2ตัวแล้วมันจะตัดกับ2ข้างล่างได้ตัวนี้นี่เขาเรียกทฤษฎีบทงานและพลังงานจลครับเป็นสิ่งที่เราจะเรียนในบทที่6เราใช้แค่นี้ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมพูดให้ชัดกว่าเดิมกว่านี้หน่อยนึงแล้วเราก็ไอ้นั่นไปบางอย่างแค่รับทราบนะว่ามันคิดยังไงทำยังไงแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากครับมันมีเป็นเครื่องมือทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นถึงแม้ไม่ใช้ตัวนี้ก็ยังทำได้นะกฎนิวตันแต่ว่าเราต้องกำจัดเวลาทิ้งอะไรทิ้งถ้าเจอโจทย์ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับเวลาเท่าไหร่หาความเร็วหาอะไรเงี้ยโดยรู้แค่ตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่นปล่อยวัตถุลงมาอะไรเงี้ยครับโจทย์พวกนั้นนะใช้หลักการพวกนี้ได้ดีเพราะไม่เกี่ยวกับพลังงานเท่าไหร่ไม่ต้องไปหาว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการตกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถ้าอย่างนั้นนะไม่ต้องนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกถ้าอินทิเกรตเสร็จนะเขาเรียกทฤษฎีบทงานและพลังงานจลอินทิเกรตเสร็จก็ได้งานเท่ากับเดลต้า EK โดยที่ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ขึ้นกับตำแหน่งอย่างเดียวนะครับส่วนไองานเนี่ยสามารถเขียนเป็น integral f dot ds ได้เลยนะครับนี่เป็นพลังงานจลมันพูดง่ายๆถ้าผมอินทิเกรตจาก1ไป2เนี่ยนะก็เท่ากับพลังงานจลที่ตำแหน่ง2ลบที่ตำแหน่ง1ของใหม่ลบของเก่าจะเท่ากับตัวนี้โอเคนะฮะคราวนี้ปกติเนี่ยตัวนี้จะขึ้นกับเส้นทางก็คือขึ้นกับจุดเริ่มต้นและขึ้นกับเส้นทางที่เราเลือกด้วยถ้าฟลุกๆนะฮะถ้ากรณีที่ W เนี่ยไม่ขึ้นกับเส้นทางถ้างาน W ไม่ขึ้นกับเส้นทางเนี่ยเราเรียกว่าแรง F เนี่ยอนุรักษ์นะครับเป็นแรงอนุรักษ์ครับเพราะมันไม่ขึ้นกับเส้นทางและเหตุผลคืออย่างนี้ครับถ้ามันไม่ขึ้นกับเส้นทางแปลว่า W จาก1ไป1เนี่ยซึ่งเท่ากับอินทิเกรัล1ไป1 F dot ds แล้วเนื่องจากมันไม่ขึ้นกับเส้นทางแล้วมันจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันมันจะตอบ0นะฮะเราก็เลยเรียกว่าอนุรักษ์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นมันพิเศษ
ถ้าไม่ขึ้นกับเส้นทางแปลว่า W เนี่ยมีค่าเท่ากับถ้าไม่ขึ้นกับเส้นทางผมจะเรียกตัวเนี้ยใหม่จากตำแหน่ง1ไปตำแหน่ง2นะฮะในเมื่อไม่ขึ้นกับเส้นทางผมจะเรียกมันว่าอย่างเช่นฟังก์ชันตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้เรียกอะไรเรียกไฟ2ลบไฟ1แล้วกันก็ไม่รู้จะให้เรียกว่าอะไรมันก็ขึ้นกับแค่ตำแหน่งเริ่มต้นสุดท้ายเท่านั้นนะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นเอามาใส่ตรงนั้นก็จะได้ผลว่า EK1 บวกด้วยลบฟี1เท่ากับ EK2 เอาไปแทนข้างบนนะครับบวกด้วยลบฟี2ปริมาณพวกนี้ไม่เปลี่ยนเลยครับระหว่างการเคลื่อนที่เรียกพลังงานรวมพลังงานรวมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเรียกว่า U1 ตัวนี้เรียกว่า U2 เรียกว่าพลังงานศักย์พลังงานศักย์ที่ตำแหน่ง1พลังงานศักย์ที่ตำแหน่ง2ถ้าเป็นแรงอนุรักษ์นะฮะถ้าไม่อนุรักษ์ก็แล้วไปนะครับอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าไม่ขึ้นกับเส้นทางแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะมีพลังงานศักย์ได้ครับก็คือพบว่าอย่างนี้เท่ากับตัวนี้นะคือหมายถึงว่าอันนี้เท่ากับตัวนี้ซึ่งกลายเป็น U 1ลบ U 2ซึ่งเรียกว่าลบเดลต้า U เอาใหม่ลบเก่านะฮะต้องใส่ลบด้วยมันแปลว่า DU เท่ากับลบ F dot DS ครับพลังงานศักย์นิยามแบบนี้ครับเป็นงานแต่ติดลบฮะพลังงานศักย์จริงๆเวลาเราทำเนื่องจากไม่ขึ้นกับเส้นทางเนี่ยเราก็อินทิเกรตมันได้เนาะเขียน U เป็นอินทิเกรลนะลบ f ds อินทิเกรตจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งมันต้องอินทิเกรตจากไหนไปไหนครับยกตัวอย่างเช่นจากตำแหน่งใดๆที่เราอยู่ไปตำแหน่งเริ่มต้นนะแล้วเรารู้เลยว่า u เป็นฟังก์ชันของ r ใช่ไหมเพราะ u ที่ r 0เนี่ยจะเป็น0ครับเราเรียก r 0ว่าตำแหน่งอ้างอิงเพราะเป็นตำแหน่งซึ่งพลังงานศักย์เป็น0ตำแหน่งอ้างอิงพลังงานศักย์เป็น0ก็เลยเลือกตำแหน่งอ้างอิงมาเพราะ0ง่ายๆครับพอใส่เข้าใหม่ลบเข้าไปสลับลิมิตการอินทิเกรตเนาะเป็น r 0 r ไป r 0แล้ว f dot ds นี่เป็นนิยามของพลังงานศักย์จำไปเลยครับอินทิเกรตจากที่อ้างอิงไปที่ใดๆที่เราอยู่เอ้ยที่ใดๆที่เราอยู่ไปที่อ้างอิงขอไปพูดกลับกันอินทิเกรตจากที่ที่เราอยู่ไปที่อ้างอิงที่ที่เราอยู่ไปที่อ้างอิงนี่คือพลังงานศักย์แล้วถ้าโชคร้ายงานประกอบด้วยหลายส่วน W 1บวก W 2บวกไปเรื่อยๆก็สามารถเขียนในรูปเดลต้า EK ได้มันมีหลายแรงนะครับแล้วแรงที่อนุรักษ์ไปไว้ด้านขวาไม่อนุรักษ์มาไว้ด้านซ้ายก็กลายเป็นงานของแรง non conservative ไม่อนุรักษ์มีค่าเท่ากับเดลต้า EK แล้วบวกด้วยพลังงานศักย์ที่ต้องการครับที่มันอนุรักษ์แล้วที่เหลือเป็นอันไม่อนุรักษ์นี่คือทฤษฎีบทงานและพลังงานทฤษฎีบทงานและพลังงานจะมีพลังงานสั่งมาด้วยนะก็แล้วแต่ระบบมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ขึ้นกับเราเจอระบบอะไรมากกว่านะฮะก็มีหลายกรณีเนาะเดี๋ยวก็เล่าสู่กันฟังสัก3กรณีแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องโมเมนตัมก่อนแล้วก็ค่อยมาเคลียร์กันทั้งหมดนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะคือแค่แบบหลักการคร่าวๆเวลาคุยเรื่องพวกนี้นะคิดอะไรบ้างที่สำคัญไงในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นแหละส่วนใหญ่นะฮะอย่างเช่นอันนี้ที่บทงานและพลังงานจนอันนี้ว่าถ้ามีงานซึ่งไม่อนุรักษ์ก็ไว้ข้างนอกนะแล้วก็มาคิดที่เหลืออะไรเงี้ยก็จบนะครับโอเคนะฮะ
มีวัตถุอยู่ที่ปลายเชือกนะฮะลูกตุ้มนาฬิกาอะไรทำนองนั้นแหละครับก็มีแรงโน้มถ่วง mg ที่ลงก็รู้อยู่เนาะมีแรงตึงเชือกเพราะ t บวก mg บวกแบบเวกเตอร์นะครับอย่ากังวลนะฮะเท่ากับ ma ถ้ามีสมการอย่างนี้แปลว่างานของ t บวกด้วยงานของ mgมีค่าเท่ากับพลังงานจลที่เปลี่ยนครับเขียนไม่ได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจแต่งานของ mg เท่ากับเท่าไหร่งานของ mg เนี่ยก็มาจากการอินทิเกรต mg .ds สมจะสมมุติว่านี่เป็นพิกัดไอ้นู่นไอ้นี่นะฮะแล้วก็มีแกน h ขึ้นมาแนวดิ่งอะไรทำนองเนี้ยdotds ซึ่งเราก็รู้ว่าเขียนอยู่รูปของจาก1ไป2เนาะเอาง่ายๆก็อินทิเกรตจาก1ไป2ของอะไรฮะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมันอยู่ในแนวดิ่งมันก็อยู่ในรูปของ mg ลบ h เนาะยูนิตเวกเตอร์เพราะนั้นก็ออกมาเป็นลบ mg h ได้เลย dh นะโทษทีขออภัย dh ได้เลยทำไมก็การกระจัดในทิศของ h ก็เป็น dh ใช่ไหมครับแล้วใส่เข้าใหม่ลบเพราะมีลบตรงนี้แรงโน้มถ่วงที่ลงนะครับโอเคไหมก็เลยเห็นในรูปแบบนี้ซึ่งไม่ขึ้นกับเส้นทางครับทำไมไม่ขึ้นกับเส้นทางก็เห็นว่าผลที่ออกมามันเท่ากับอะไร mg h 1ลบ mg h 2เนาะไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะผมสามารถเลือกพลังงานศักย์ได้มันจะเป็นลบเดลต้ายูคราวนี้ผมจะเลือกตำแหน่งอ้างอิงด้วยครับก็เลือกก็เลือกตำแหน่งอ้างอิงเรื่องไงก็ผมก็เรียกพลังงานศักย์เนาะเท่ากับอินทิกรัลแต่อะไรที่ที่เราอยู่ถึงที่อ้างอิงที่อ้างอิงเลข h 0แล้วกัน mgจำได้เนาะติดลบก็เป็น dh ซึ่งก็กลายเป็นอะไรครับอันนี้โทษทีมันอินทิเกรตจากอะไรนะแรงกระทำมันที่ลงนะครับเพราะฉะนั้น dh นี่ต้องใส่ลบด้วยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็กลายเป็นอะไร mgh ลบ h 0ซึ่งปกติเราจะเลือก h 0เป็น0นะตำแหน่งอ้างอิงเป็นตำแหน่งที่พิกัดมัน h เป็น0พอดีก็เป็น mgh ตัวเดิมฮะงั้นผลที่ได้จะได้ว่าอะไรงานของแรงดึงเชือกมีค่าเท่ากับเดลต้าของ1ส่วน2 mv กำลัง2ของวัตถุนะครับระบบ mgh นะฮะที่เรารู้จักอยู่แล้วครับแต่เนื่องจากแรงดึงเชือกไม่มีงานนะฮะมันก็เลยเป็น0นะครับเพราะว่าเป็นวงกลมเนี่ยทิศการกระจัดเดลต้า S DS เนี่ยนะตั้งฉากกับรัศมีเมื่อตั้งฉากกับรัศมีเนี่ยแรงดึงเชือกก็ต้องตั้งฉากด้วยเพราะนั้นก็เลยไม่มีแรงไม่มีงาน T.DS เป็น0ตลอดเลยครับเพราะเลยเหมือนมีกฎทรงพลังงานจริงๆมันไม่ได้ทรงพลังงานแต่งานของแรงดึงเชือกเป็น0ก็แค่นั้นเป็นการเคลื่อนที่พิเศษการที่เป็นวงกลมไม่มีแรงไม่มีงานในรัศมีมันก็เลยไม่เหลืออะไรให้คิดโอเคนะฮะถ้าเป็นกรณีแรงโน้มถ่วงนะฮะงานของแรง F จะเท่ากับdS เนาะแต่ r.ds ก็คือ dr อินทิเกรตนั่น1ไป2มันผลที่ออกมางานจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยพบว่ามันอินทิเกรตได้เลยนะฮะ dr ส่วนนี้เนี่ยมันกลายเป็น
อินดิเคเตอร์มาเป็น GMM ก็กลายเป็น GMM ส่วน R 2ลบ GMM ส่วน R 1มันแปลว่างานเป็นงานของแรงอนุรักษ์เพราะขึ้นกับตำแหน่งเริ่มต้นสุดท้ายอย่างเดียวไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะผมนิยามพลังงานศักย์มาเลยอินดิเคเตอร์แต่ที่ที่เราอยู่ไปที่อ้างอิงที่อ้างอิงเขานิยมเลือกที่อินฟินิตี้เพราะมันไม่มีอะไรเลยพลังงานศักย์มันควรเป็นศูนย์นะครับเพราะอย่างนั้นก็ใส่ไปลบ GMM ส่วน R กำลัง2 DRไอ้แรงดึงดูดระหว่างมวลมันจะมีทิศเข้าในแนวรัศมีนะครับก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยพอใส่เครื่องหมายลบพออินทิเกรตเสร็จมันเป็นบวกพอแทนค่าเสร็จอ่ะมันจะติดลบอีกรอบเพราะว่าถ้าแทนอินฟินิตี้ไป GMM ส่วนอินฟินิตี้มันจะเป็น0ก็เป็น0ลบตัวนี้ก็จะออกมาเป็นลบ GMM ส่วน R วันวันหลังเราต้องการเขียนพลังงานก็เขียนเป็นพลังงานเท่ากับ EKบวกด้วยลบ GMM ส่วน R ใส่ไปได้เลยนะครับจบอีกอันนะฮะอ่ะสปริงนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ Gravitational Potential Energy Gravitational Potential Energyอันนี้เป็น elastic potential energy แบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นยังไงเดี๋ยวลองดูนะฮะเรามีสปริงอยู่ครับนี่ตำแหน่ง origin แล้วนี่เป็นปลายสปริงปลายสปริงอยู่ที่การกระจัด R แล้วกันนะก็สปริงมีค่าคงตัวสปริง K แรงที่เกิดจากสปริงเนี่ยก็จะอยู่ในทิศรัศมีอยู่แล้วเพราะสปริงก็ต้องตึงนะครับแล้วก็สมมุติnatural length นะความยาวธรรมชาติของสปริงเนี่ยเป็น L L 0แล้วกันเพราะแรงจากสปริงเนี่ยหาง่ายๆครับก็เป็น K คูณด้วยระยะยืดระยะยืดก็เป็น R ลบ L 0ทิศของมันจะทิศอยู่ในแนวรัศมีก็ใส่ R ไปแล้วติดลบเพราะถ้ามันยืดก็จะหดกลับนะเป็นแรงอย่างนี้ครับง่ายๆ งานของแรงสปริงนะก็ดูซิอนุรักษ์หรือเปล่าก็กลายเป็นลบ K อันนี้นะเหมือนเดิมนะครับ .ds เนาะนี่ก็กลายเป็น DR นะฮะการกระจัดในที่ของ R ก็เป็น DR ครับพออินทิเกรตออกมาจะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะอินทิเกรตเสร็จจะเป็น1ส่วน2 K R ลบ L 0ยกกำลัง2 R ไหน R 1ลบด้วย1ส่วน2 K R 2ลบ L 0กำลัง2ซึ่งไม่ขึ้นกับเส้นทางมันผมนิยามพลังงานศักย์ Elastic Potential Energy ได้เลยอินทิเกรตตั้งแต่ขอลอกไปก่อนนะฮะอินทิเกรตตั้งแต่ที่ที่เราอยู่ตำแหน่งอ้างอิงเห็นได้ชัดครับผมจะเลือกที่ R พิเศษซึ่งมันยาวเท่ากับ L 0พอดีง่ายสุดเพราะว่าพจน์มันจะได้หายไปเลยออกมาเป็น1ส่วน2 k r ลบ l 0ยกกำลัง2แค่นี้ครับซึ่งตัวนี้เรามักเรียกระยะยืดนะเรียกเป็น x กำลัง2เรียกอะไรก็ได้ระยะยืดก็มักจะไม่เขียนในรูปแบบนี้เพราะสปริงมันจะยืดในกี่มิติใน3มิติแนวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง1มิติฮะยืดยังไงก็ช่างพลังงานศักย์มันเป็นเท่านี้ครับแล้วเราก็บวกไปอีกตัวตรงนั้นอันไหนที่บวกไม่ได้ก็ไม่ต้องบวกก็ทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องการประยุกต์ใช้อีกทีเนาะก็พยายามอย่าพลาดอันหลังๆเพราะผมก็ต้องอัดไอ้พวก
ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพลังงานและโมเมนตัมไปให้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยผมพยายามให้รายละเอียดว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนั้นบางทีพูดไปนะอันนี้เป็นโอกาสที่ดีพอดูใน YouTube เนี่ยก็คือเราสามารถจะรีไวได้ให้หยุดได้อย่างเมื่อกี้เวลาพูดว่าทำไมนะความเร่งต้องเท่ากันทั้งเส้นก็เพราะเชือกมันตึงนะทำไมความตึงต้องเท่ากันทั้งเส้นก็เพราะลอกมันไม่ฝืดนะลอกมันลื่นเชือกมันก็ไม่หนักนะนะครับมันมีเหตุผลอยู่ครับแล้วเราต้องยึดตามนั้นไม่งั้นใครจะไปรู้ครับว่าแรงตึงเท่าไหร่ว่าความเร่งเท่าไหร่ต่างคนต่างมีความเร่งได้แต่นี่เป็นความเร่งเดียวกันเพราะว่าเชือกมันตึงไม่ยืดไม่หดมันก็วิ่งไปเท่าไหร่ก็วิ่งไปเท่านั้นอีกทางนะครับถ้ามีโอกาสดูตัวอย่างก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นระบบหลายอนุภาคจริงอันนี้เป็นพาร์ทแรกระบบหลายอนุภาคเนี่ย เราจะสนใจว่าถ้าระบบเนี่ยมันโดยธรรมชาตินะมันมีอนุภาคแย่ๆมาเจอกันเนี่ยเราจะคิดกับมันยังไงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดประจำนะครับระบบหลายอนุภาคอย่างเช่นมีมวล M1 M2 อะไรเงี้ยเต็มไปหมดสมการเคลื่อนที่อ่ะผมก็เขียนมั่วๆได้เลยนะก็เป็น F1 เท่ากับ M1 A1 นะฮะ F2 เท่ากับ M2 A2 ไปเรื่อยๆสมการเคลื่อนที่เหล่านี้ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้นำไปสู่อะไรเลยเพราะมันเราแค่ต้องรู้แรงต้องรู้อะไรทั้งหมดแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะรู้แรงยกตัวอย่างเช่นมีรถ2คันชนกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าแรงมันเท่าไหร่เราจะใช้ประโยชน์ของความพิเศษตรงนั้นว่าถ้ามีวัตถุชนกันทำอะไรกันเนี่ยแรงภายในมันมักจะยกเลิกกันหมดหักล้างกันไปหักล้างกันมาเพราะผมจะเขียนตัวนี้ใหม่ครับว่าเป็นแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งบวกด้วยแรงที่เกิดจากภายในเท่านั้นแยกให้ออกภายนอกภายในเท่ากับ M1 แล้วผมต้องการให้มันมารวมกันในที่สุดผมจะเขียนเป็น D by DT V1 ไปเรื่อยๆนะฮะเขียนให้ครบทั้ง3แนวแล้ววิธีดีที่สุดก็คือต้องการให้แรงภายในมันอาจจะหักล้างกันซึ่งหลักการนี้จริงๆไม่ได้มาจากกฎนิวตันโดยตรงเพราะกฎนิวตันนี่มาจากการทดลองแล้วก็พบว่าวัตถุมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหลายวัตถุมันไม่มีการันตีนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มหลักการไปผมก็จะเอามารวมกันครับผลบวกแรงภายนอกผลบวกแรงภายในที่กระทำต่อวัตถุไอมีค่าเท่ากับไอตัวนี้ผมจะย้ายเข้าไปข้างในเลยนะฮะเขียนรวมกันเป็นซิกมา MIVI แล้วเดี๋ยวทำไมมันพิเศษก็คงจะเห็นเองไอแรงภายในเนี่ยจะมีแรงซึ่ง1ทํา2 2ทํา1อยู่ด้วยทั้งหมดเลยมันโดยหลักการเราจะสมมุติว่าตัวนี้เป็น0ซึ่งเป็นหลักการอันหนึ่งนะฮะว่าวัตถุไม่ว่าจะซับซ้อนขนาดไหนเนี่ยมันไม่ควรเหลือแรงภายในซึ่งไม่ได้เป็นตามกฎข้อที่3นิวตันกฎข้อ3นิวตันเราศึกษาว่ามีวัตถุนะมีผิวสัมผัสมันทำอะไรกันวัตถุแค่2ชิ้นครับอันนี้เกินนะฮะอะไรที่ซับซ้อนมันเป็นหลักการนะว่าเอ้ยคิดอย่างนี้มันถูกแล้วมันถูกจริงๆครับก็คือตัวนี้เป็นแรงภายในทั้งหมดรวมกันเป็น0ไปเลยเราทำเขาทำเราอยู่ในนั้นหมดทั้งแพ็คเกจเป็นแรงภายในหักล้างหมดเหลือแค่นั้นเพราะสมการเลยน่าสนใจครับเราจะเขียนอยู่ในรูปของโมเมนตัมเชิงเส้นฮะเขาเรียก total linear momentum momentum เชิงเส้นรวมต้องจำศัพท์พวกนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเรียนต่อนะครับระบบหลายอนุภาคจะเรียนต่อในครึ่ง2ด้วยผมว่าทุกคนคงทำได้ดีเราจะได้เรียนต่อๆกันไปจนหมดเทอมนะนี่เป็นโอกาสที่ดีเราไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรมากจะมีเวลาที่ทุ่มเทให้กับการเรียนเยอะก็หวังว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะทำอะไรได้สำเร็จอย่างสวยงามแล้วก็ผ่านไปเทอมหน้าเปิดตามปกติหรืออะไรก็ช่างนะครับก็จะได้ดีขึ้นส่วนอะไรขัดขาดเกินก็
ก็ปรับกันไปอย่างเช่นออกกำลังน้อยมาหน่อยก็ไปหาโอกาสรีแลกซ์อะไรเอาแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้รีแลกซ์มากไม่ได้ฮะจะสอบตามตารางเราก็สอบวันพุธที่27นะครับสอบ8โมงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะส่งให้อีกทีใครยังไม่ได้เข้าระบบไลน์เข้ามาอะไรก็ช่วยเตือนๆเขาหน่อยนะครับถ้าติดต่อได้ผมส่งอีเมลไปแล้วล่ะตั้งแต่แรกแล้วก็บางส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในกลุ่มไลน์เรียบร้อยค่อยติดต่อกันอีกทีเพราะสมการเคลื่อนที่นะครับสำหรับหลายอนุภาคนะครับก็เขียนเป็นแรงรวมภายนอกครับมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแค่นี้ครับคิดแค่แรงภายนอกพอนะแรงภายนอกคือแรงที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่เป็นหนึ่งในนั้นที่เราพิจารณาเช่นถ้ามีมวล2ก้อนเป็นแรงซึ่งไม่ได้เกิดจากมวล2ก้อนนั้นก็เป็นไปได้นะครับกรณีที่แรงภายนอกเป็น0เนี่ยเท่ากับ0เนี่ย P จะอนุรักษ์นะฮะมัน P initial เท่ากับ P final ครับนี่เป็นกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม conservation of momentumกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมาจากแรงภายนอกเป็น0อย่างเช่นรถชนกันปั้งนะครับแรงภายนอกเกือบ0นะจริงๆไม่0หรอกครับมันมีแรงจากลมมีแรงจากอะไรแต่แรงที่เกิดอย่างรวดเร็วพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงซึ่งมหาศาลทำไมมหาศาลลองดูนะครับเพราะโดยทั่วๆไปโมเมนตัมที่เปลี่ยนนะฮะมีค่าเท่ากับ F external dtนะอันนี้เรียกว่าการดล impulse การดลเรียกเป็น i แล้วกันเพราะในมุมมองของแต่ละวัตถุเนี่ยโมเมนตัมที่เปลี่ยนของ p 1นะ pi นะก็จะเขียนในรูปของ fi นะครับรวมแรงภายในไปด้วยนะ dt แล้วรู้ธรรมชาติของการชนทั่วๆไปเนี่ยพวกนี้เกิดขึ้นเร็วมากๆเพราะฉะนั้นถ้าโมเมนตัมเปลี่ยนเยอะๆนะฮะแล้วเกิดขึ้นเร็วมากๆเนี่ยแปลว่า dt น้อยๆเนี่ยนะช่วงที่อินทิเกรตเดลต้า t มันน้อยๆเนี่ยช่วงที่อินทิเกรตคือเดลต้า t เนี่ยนะน้อยๆแรงต้องมากมหาศาลในเมื่อแรงระหว่างการชนมากมหาศาลแรงภายในมากมหาศาลเนี่ยพบว่าถ้ามีแรงเสียดทานที่พื้นมีมดตัวเล็กๆไปเกาะ อยู่บนรถคันนึงไม่มีผลต่อการชนครับคือแทบไม่ต้องพิจารณาเลยมันแปลกดีนะตอนแรกผมเขียนกฎการเคลื่อนที่มานะไม่ขึ้นกับแรงภายในนะพอได้ปุ๊บ ก็พบว่าถ้าแรงภายนอกเป็น0นะก็โมเมนตัมอนุรักษ์แล้วกลับมาพูดว่าโมเมนตัมอนุรักษ์นี่ใช้ได้เยอะแยะนะเพราะส่วนใหญ่แรงระหว่างการชนมันเยอะเพราะผมกลับมาพิจารณาอีกทีว่าในมุมมองของแต่ละอนุภาคเนี่ยแต่ละอนุภาคหรือแต่ละส่วนประกอบเนี่ยนะสมการเดียวกันก็ยังจริงอยู่แต่ว่าโมเมนตัมที่เปลี่ยนบางทีมันเยอะครับรถชนกันปั้งเนี่ยรถที่วิ่งอยู่โมเมนตัมมหาศาลนะมวลมันเยอะแยะเป็นตันนะฮะความเร็วมันก็ไม่น้อยคูณกันมันมหาศาลแต่มันยังเปลี่ยนทิศได้ชนแล้วมันเบี่ยงมาอีกทิศแสดงว่าแรงการโดนที่เปลี่ยนเนี่ยมหาศาลเลยการโดนถ้าเยอะเกิดในเวลาสั้นๆการชนเกิดเวลาสั้นๆส่วนใหญ่นะเราไม่ต้องกังวลถึงแรงภายนอกเลยครับแรงภายนอกมันถ้าไม่พิเศษจริงๆมันประมาณ0ได้บ่อยๆเพราะแรงระหว่างการชนมันเยอะมากเพราะถ้ามีการชนจริงๆส่วนใหญ่ก็คิดแค่แรงภายในก็แปลว่าถ้าคิดแค่แรงภายในแปลว่าโมเมนตัมอนุรักษ์อีกทีนะฮะถ้าเป็นการชนนะฮะการชนเกิดขึ้นเร็วเพราะฉะนั้น impulse เนี่ย II เนี่ยจะมีค่ามาก impulse มีค่ามโหฬาร impulse มีค่ามากแปลว่าแรงภายในจะมีค่ามีขนาดแล้วกันมีขนาด
ใหญ่มากๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นตลอดครับใหญ่มากๆเมื่อมีขนาดใหญ่มากๆก็คือแปลว่าไม่ต้องคิดแรงภายนอกครับแปลว่าโมเมนตัมอนุรักษ์เหตุผลมันพันๆกันนิดนึงนะแต่ไม่ได้เข้าใจยากเท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่เรามีแรงนะมีแรงภายในมีแรงภายนอกแต่แรงภายนอกมันกระจอกครับก็ไม่ต้องคิดแรงภายนอกถ้าเป็นการชนแบบสะใจนะถ้าเป็นกรณีทั่วไปก็พิจารณาตามสภาพบางทีก็ต้องคิดแรงภายนอกด้วยเช่นมีเชือกอยู่บนพื้นเนี่ยบางทีไม่คิดแรงเสียดทานก็ไม่ได้ฮะแต่รถถ้าชนกันน่ะไม่ต้องคิดแรงเสียดทานมากเพราะระหว่างที่ชนกันเนี่ยระหว่างชนนะครับถ้าหลังชนก็ต้องคิดแรงเสียดทานนะครับมีรถไหนชนกันแล้ววิ่งตลอดกาลบ้างไหมคงไม่มีนะพอชนเสร็จอะแรงมันไม่รุนแรงแล้วครับไม่มีแรงภายในมาช่วยแล้วพอชนเสร็จมันก็ไปตามที่มันไปก็ไม่ต้องคิดนะครับก็แค่นั้นนะฮะอย่างนี้เขาเรียกการชนนะครับเรียก collision collision จะอนุรักษ์นะฮะโมเมนตัมการชนมี2อย่างครับอย่างแรกคือการชนซึ่งยืดหยุ่นสมบูรณ์perfectly elastic จริงการชนไม่ได้มี2อย่างจริงๆนะการชนมีเป็น infinity อย่างแต่การชนอย่างหนึ่งก็คือ perfectly elastic มันยืดหยุ่นสมบูรณ์ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์พบว่า delta ek เป็น0นะฮะพลังงานชนไม่เปลี่ยนครับระหว่างชนก่อนและหลังเท่ากันการชนที่เหลือเป็นการชนซึ่งไม่ perfect แต่ว่าเราจะพิจารณาในหนังสือเรียนเนี่ยสนใจแค่inelastic inelastic คือชนแล้วติดกันไปชนแล้วติดกันไปเพราะฉะนั้นความเร็วสุดท้ายความเร็วสุดท้ายอย่างเช่นความเร็ว v 1เท่ากับความเร็ว v 2เท่ากับไปเรื่อยๆเท่ากันหมดเลยติดกันไปแล้วเรื่องโมเมนตัมก่อนชนหลังชนเราก็รู้นะฮะว่า m 1 u 1บวก m 2 u 2แบบเวกเตอร์นะครับก็แปลว่ามันจริงในทุกแกนนะฮะในแต่ละแกนเท่ากับ m 1 v 1นะฮะ u มาก่อน v เพราะฉะนั้นนี่คือก่อนชนนี่คือหลังชนง่ายสุดแล้วถ้ายืดหยุ่นก็บวกเงื่อนไขนั่นไปด้วยจริงๆมีแค่นี้ครับสำหรับโมเมนตัมนะคือหัวข้อมันมีเยอะนะครับแต่โดยหลักการมีแค่นี้ฮะงานของเราบางครั้งก็คือเอาความคิดพวกนี้ไปพิจารณาแบบที่สร้างประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะบางทีต้องสังเกตนิดนึงการท่องสูตรไม่มีความหมายมันรู้แค่นี้ครับจะไปท่องสูตรอะไรฮะก็เนี่ยอาศัยอีกอันให้ดูก็ได้ประมาณนี้ปัญหาคือต้องฝึกคิดจนมันเข้าใจได้ก็แค่นั้นแต่ผมไม่คิดว่ามันนานนะแต่นั่นก็ขึ้นกับเรานะครับว่าจะอะไรยังไงนะก็คิดตามกันไปนะครับเรื่องทฤษฎีมีประมาณเท่านี้นะแต่ว่างานของผมก็คือชี้ให้เข้าใจว่าจากความรู้พวกนี้นะนำไปสู่อะไรได้บ้างตอนนี้แทบไม่ต้องรู้อะไรนะแต่ถึงเวลาคิดให้ได้นะฮะสร้างสรรค์ให้ได้มันรู้อะไรได้บ้างนะอ่ะก็ลองดูนะครับก็เริ่มเลยนะผมจะสอนไปถึงมวลแปรค่าสอนครบทุกอย่างนะครับครบเกือบทุกอย่างแต่ว่าไอ้ที่ออกข้อสอบก็จะละมวลแปรค่าละอะไรไปหน่อยนึงจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับพวกดิฟเวกต้องเวกเตอร์เราก็ไม่ได้ใช้นะฮะพวกเคิร์ฟพวกเกรเดียนต์พวกไดเวอร์เจนซ์ก็ไม่เป็นไรมีมวลก้อนหนึ่งครับนะฮะเอามาปล่อยบนสปริงอันหนึ่งสปริงอันนี้มันไม่ยืดไม่หดอันนี้คือจุดสมดุลสปริงก็ต้องรู้ว่ามันสมดุลที่ไหนนะคำถามก็คือว่ามันจะลงมาต่ำสุดเท่าไหร่ครับมวลเนี้ยจะลงมาต่ำสุดเท่าไหร่แค่นั้น
ปัญหาง่ายๆอย่างนี้เคยออกข้อสอบนะฮะเราก็ทำไม่ได้กันบานเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้จะคิดยังไงบางคนทำได้ก็ยังพลาดนิดพลาดหน่อยก็ทางเลือกก็คือเขียนกฎของนิวตันออกมาแต่เนื่องจากผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเวลาไม่เกี่ยวกับเวลานะรู้ความเร็วตามตำแหน่งต่างๆไม่จำเป็นต้องไอ้นั่นเลยไม่จำเป็นต้องใช้กฎนิวตันลองดูนะฮะไม่มีเวลาเกี่ยวข้องควรใช้กฎทรงพลังงานเวลาใช้กฎทรงพลังงานอย่ามั่ววาดรูปมาก่อนนะมีแรง mg ที่ลงมีแรงสปริง f สปริงที่ขึ้นอย่ามั่วทีเดียวจบนะครับบางทีต้องมีหลักการนิดนึงสมดุลอยู่ตรงนี้มันก็ลงมาเป็นระยะ y แล้วกันนะฮะลงมาต่ำสุดแปลว่ามันไม่ลงแล้วก็แปลว่า y dot เป็น0แปลว่าความเร็วเป็น0ในเมื่อรู้แค่นี้ใช้กฎทรงพลังงานง่ายอ่ะใช้กฎทรงพลังงานทำยังไงมีแรง2แรงครับ F spring บวก mg นะฮะเป็นแรงมีค่าเท่ากับ ma นะเราจะไม่ solve สมการนี้จริงๆเพราะผมจะได้งานของ spring บวกงานของ mg ใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับพลังงานจนแล้วอันนี้ผมทำยืดยานนิดนึงแล้วพอดีเราเคยอินทิเกรตแล้วไงเราย้ายไปด้านนู้นไงกลายเป็น0เท่ากับเดลต้า1ส่วน2 mv กำลัง2บวกด้วยอ่ะ1ส่วน2 ky กำลัง2แล้วบวกด้วยอะไรฮะพลังงานศักลงมาบวกด้วย mg ลบ y นะฮะระวังหน่อยนะครับ h มันเป็นลบ y เนาะความสูงมันติดลบนะฮะนี่เป็นระดับอ้างอิงนะครับเลือกระดับอ้างอิงที่เส้นประนะเป็นระดับอ้างอิงด้วยบวกเป็นระดับอ้างอิงด้วยเพราะต้องใส่ลบ y นะไม่งั้นเจ๊งโบแต่จริงๆถ้าเราใส่บวก y มันออกมาไม่ได้นะประมาณนั้นเอ้าไอตัวนี้เปลี่ยนแปลงไป0เริ่มต้นครับ1ส่วน2 m 0กำลัง2นี่ตอนแรก1ส่วน2 k 0กำลัง2ตอนแรกบวกด้วย mg ลบ0มีค่าเท่ากับตอนหลัง1ส่วน2 m อะไร0กำลัง2 1ส่วน2 k y กำลัง2แม็กซิมัมไปเลยแล้วกันนะมันลงมาลึกสุดนะฮะบวกด้วย mg ลบ y max จบครับเท่ากันนะฮะคือพูดง่ายๆพลังงานศักที่มีน้ำถ่วงลงมากลายเป็นพลังงานศักสปริงนั่นแหละเพราะพลังงานจนไม่เปลี่ยนครับเริ่มต้นสุดท้ายความเร็วเท่าเดิมแต่ถ้าทำเป็นหลักการก็ทำแบบนี้เนาะมันออกมาเลยครับได้ y max เท่ากับ0 0ไม่เอาเนาะ0ไม่เอาก็อีกอันก็เป็น 2mg ส่วน k นั่นคือคำตอบครับปกติไม่ต้องเขียนงี้ตลอดนะคือเราก็ใช้ได้เลยแต่คิดดีๆแล้วกันทีก็พลาดอะไรเงี้ยไม่อยากให้พลาดไงนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนั้นแหละหวังว่าคงพอเข้าใจนะฮะมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะก็วิ่งขึ้นมาเป็นคล้ายๆ1ส่วน4วงกลมอะไรทำนองก็ได้อะไรก็ช่างเถอะนะครับนี่รัศมี R มวล M นะครับพอขึ้นมาพวดตรงนี้มันมีความเร็วสมมุติความเร็วเริ่มต้นมีค่าหนึ่งเป็น v ความเร็วสุดท้ายเนี่ยเป็น v prime จงหางานของแรงเสียดทานครับคราวนี้งานของแรงเสียดทานเนี่ยหาได้นะแต่แรงเสียดทานของแรงเสียดทานโทษทีงานของแรงเสียดทานหาได้ครับแต่งานของแรงเสียดทานจริงหาไม่อาจจะไม่ง่ายเพราะว่า
ที่แต่ละจุดเนี่ยแรง normal ต่างกันเมื่อแรง normal ต่างกันเนี่ยถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากันนะนะไอ้ความแรงเสียดทานจนเท่ากันเนี่ยมันก็ยังมีแรงเสียดทานไม่เท่ากันครับแต่ละที่เอาระยะทางไปหารงานไม่ได้นะอีกทีนะฮะตรงเนี้ยแรงเสียดทานน้อยตรงนี้แรงเสียดทานมากเพราะว่าตรงเนี้ย n มากตรงนี้ n น้อยอันนี้พยุงน้ำหนักน้อยกว่าอันนี้พยุงน้ำหนักมากกว่าเพราะผลที่ได้อะอาจจะหาแรงเสียดทานไม่ง่ายแต่หางานของแรงเสียดทานได้นะครับอ่ะช่วยคิดตามหน่อยนะครับนี่มีแรงกระทำ n นะครับมีแรงเสียดทานต้าน f นะครับมีแรง mg ที่ลงนะอ่ะพวกเราช่วยเขียนนะครับเดลต้าของอะไร1ส่วน2อะไร mv กำลัง2ถูกไหมครับแล้วบวกด้วยอะไรบวกด้วย mg h โอเคนะเนี่ยติ๊กขายเรียบร้อยเท่ากับงานของแรง normal บวกในงานของแรงเสียดทานแรง normal เป็น0นะครับเพราะมันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่นะครับ n.ds เท่ากับ nds คูณด้วย cos 90องศาซึ่งเป็น0ตลอดการไม่ต้องคิดก็เหลือแค่นี้ครับเพราะนั้นก็จบนะฮะงานจากแรงเสียดทานเป็นพลังงานจนสุดท้ายบวกพลังงานศักย์สุดท้ายลบด้วยพลังงานจนเริ่มต้นบวกด้วยพลังงานศักย์เริ่มต้นจบฮะนี่คือคำตอบเสร็จแล้วครับงานจากแรงเสียดทานจะติดลบนะฮะคือเราหวังว่าจะติดลบเพราะว่าแรงเสียดทานมันทิศ f.ds เนี่ยมันเท่ากับ fds คูณด้วย cos 180นะฮะมันติดลบตลอดการครับds มันเป็นบวกนะเป็นลบ fds มันติดลบตลอดการนะเพราะงานมันควรจะเป็นลบแต่มันหา f ไม่ได้เพราะว่าแรงเสียดทานไม่เท่ากันแต่ละจุด คือก็คิดได้ครับแต่ว่าหมายถึงเราไม่ได้คิดมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่าแค่บอกว่าเนื่องจาก normal ไม่เท่านะแรงเสียดทานก็ต้องระวังหน่อยนะผมแค่ให้หางานของแรงเสียดทานโดยรวมแต่แรงเสียดทานแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคนละแรงนะคนละแรงนะผมเรียกชื่องานของแรงเสียดทานแปลว่างานของแรงเสียดทานแต่ละจุดเอามารวมกันแต่จริงๆแล้วมันคนละแรงแรงเสียดทานตรงนี้ก็ไม่เท่ากับแรงเสียดทานตรงนี้นะก็เรื่องของมันถึงจะเท่าก็ไม่เกี่ยวนะครับมีหลายๆอย่างคงต้องค่อยๆซึมซับเข้าไปนะฮะเพื่อให้มุมมองเรากว้างไกลขึ้นนะครับโอเคนะนั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับพลังงานก็วีดีโอต่อๆไปก็คงพยายามจะเตรียมตัวเราให้สอบอะแต่ผมคงไม่ย้อนไปไกลมากเดาว่าคงประมาณโฟกัสประมาณบทที่5 6 7ซึ่งเพิ่งคุยกันไม่มากนะครับก็จะมีตัวอย่างทบเข้าไปตัวอย่างอย่างเดียวเลยครับส่วนถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรพวกนี้ก็ถามได้นะฮะในช่องทางไหนก็ได้เพราะว่าก็สงสัยมันอาจจะเป็นประเด็นทำให้ทำไม่ได้เนาะตอนสอบก็ช่วยกันในเรื่องนั้นนะครับอีกสักนิดหนึ่งครับเป็นคล้ายๆเกริ่นๆตัวอย่างเรื่องนู้นเรื่องนี้จะได้อาจจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวกับการสอบนะครับมีสี่แยกครับสี่แยกนี่เป็นสี่แยกหายนะเพราะว่ารถมันชนกันนะมีรถวิ่งมาคันหนึ่งมวล M1 ความเร็วอยู่1รถอีกคันวิ่งในแนวเนี่ยอีกทิศทางหนึ่งทิศทางขึ้นอันนี้ทิศทางขวาง M2 ความเร็ว U2นะฮะชนแล้วติดกันไปครับชนแล้วติดกันไปชนแล้วอัดก๊อปปี้เลยครับหาความเร็วสุดท้ายนะฮะหาความเร็วสุดท้ายหลังชนอะไรทำนองนั้นอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสมการจริงๆก็เป็นอะไร M1 U1แบบเวกเตอร์นะครับมันไม่ใช่สมการสเกลาร์นะเอามาบวกกันตรงๆไม่ได้นะฮะเท่ากับ M1 บวก M2 คูณด้วย V
สุดท้ายรวมกันไปเลยซึ่งถ้าเล่นๆนะผมลองเขียนๆเล่นๆดูก็จะพบว่าพลังงานจนหลังชนเนี่ยนะจะเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย M1 บวก M2 นะฮะแล้วคูณด้วยความเร็วของมันบวก M2 U2 หารด้วย M1 บวก M2 นะครับทั้งหมดยกกำลัง2เนาะแล้วพ อเขียนออกมาอีกก็จะกลายเป็นมันจะตัดกันไปตัวเหลือ m1 บวก m2 ข้างล่างแล้วข้างบนก็จะเหมือนเอาเวกเตอร์มันดอทตัวมันเองเลยทำตรงนั้นอ่ะก็เป็น1ส่วน2 m1 กำลัง2บวก u1 กำลัง2บวก2 m1 m2 u1 ดอท u2แล้วบวกด้วย M2 U2 กำลัง2ทั้งคู่หารด้วย M1 บวก M2 นะครับส่วนพลังงานชนพลังงานจนก่อนชนเนี่ยก็เดาได้พลังงานจนก่อนชนก็ง่ายๆมีค่าเท่ากับ1ส่วน2M1 U1 กำลัง2บวก1ส่วน2 M2 U2 กำลัง2 U2 กำลัง2แค่นี้ไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งถ้าเราแกล้งเอาเนี่ยขึ้นมาคูณเนี่ยแกล้งเอานี้ขึ้นมาคูณตลอดเนี่ยนะก็จะพบว่าพจน์แรกก็จะเหมือนตัวนี้พจน์ที่2ก็จะเหมือนตัวนี้พจน์แรกพจน์สุดท้ายนะครับแล้วจะมีพจน์ทบไปตรงกลางอีกเยอะแยะเลยคูณไปคูณมาพจน์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นพจน์ซึ่งมีM2 ไปคูณตัวนู้นตัวนี้ฮะนะถ้าลองพิจารณาดูนะลบกันไปลบกันมามันจะติดบางตัวออกมาเพราะถ้าผมเอา EK หลังชนลบด้วย EK ก่อนชนก็เหมือนหาคอรนอร่วมกันนะฮะไอ้พจน์หน้ามันจะหายไปเหลือพจน์หลังก็กลายเป็นอะไรอ่ะ M2 คูณนี่ผมพยายามจะคิดเลขหน่อยให้มันM1 M2 U1 .U2 นะครับพจน์หน้าหลังอันนี้มีทั้งหมด4เทอมนะฮะ4เทอมอันนี้มีทั้งหมด3เทอมก็จะเหลือไอ้นี่ลบอีก2เทอมลบอีก2เทอมก็จะเป็น M1 M2 อันนี้ M1 M2 ก็จะเป็น M1 M2 คูณด้วย U1 ไม่ต้องใส่เวกเตอร์ก็ได้ลืมไปบวก U2 ใส่เวกเตอร์2รอบเลยขออภัยแล้วหารด้วย2แล้วทั้งหมดเลยหารด้วย M1 บวก M2นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะออกมาเป็น M1 M2 ส่วน M1 บวก M2 ติดลบแล้วคูณด้วย U1 กำลัง2บวก U2 กำลัง2ลบด้วย U1 U2 cos ของมุมระหว่างมันเลยทำเอาเนี้ยU1 หย่อน U2 นั่นแหละซึ่งรู้แน่ๆเลยว่าตัวเนี้ยเนื่องจากมันน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเนี้ยนะฮะมันเป็น U1 U2 cos นะครับมันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับU1 U2 เพราะตัวนี้ก็จะมีค่ามากกว่า0ตลอดเพราะตัวเนี้ยจะน้อยกว่า0ผลการชนแบบอินีลาสติกมันจะเสียพลังงานไปเนาะเห็นชัดๆจากตรงนี้ไปลองดูนะถ้าไม่มีเวกเตอร์อยู่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆผลลบกำลังสองอะนะเพราะตัวนี้จะมีค่ามากกว่า
มากกว่า u 1ลบ u 2ทั้งหมดยกกำลัง2แต่ตัวนี้มันมีค่าเป็นบวกหรือ0อย่างมากมันตัวนี้จะมีค่ามากกว่า0เมื่อมากกว่า0ใส่ลบมันจะน้อยกว่า0เมื่อน้อยกว่า0ผลที่ได้มันจะเสียพลังงานไปนะครับยังไม่พอฮะก็แนว x แนวแกน x แกน y แนว x นะฮะ m 1บวก m 2 v x ถ้าทำแบบแต่ละแนวไปเลยนะ m 1บวก m 2 v x เท่ากับ m 1 u 1ครับบวก m 2ไม่ใช่ u 2นะเป็น0ครับเพราะความเร็วแกน x ไม่มีครับของ u 2แนว y v y เนาะแนวดิ่งนะครับเท่ากับ m 1คูณ0ครับบวก m 2คูณ u 2ก็ได้ vx มาเป็น m 1 u 1หาร m 1บวก m 2 vy ก็เป็น m 2 u 2หารด้วย m 1บวก m 2เห็นไหมฮะมันง่ายครับเวลาชนแบบไม่ยืดหยุ่นก็คือชนเสร็จก็จบไปเลยก็เกิดนู่นเกิดนี่ไปเลยพอเรารู้เลยความเร็วสุดท้ายร่วมกันเพราะสมการก็เลยมีตัวแปรตัวเดียวในแต่ละแนวแนวกัน x แนวกัน y มันมีตัวแปรตัวเดียวมันแก้สมการง่ายแล้วจากตรงนี้ไปเช็คพลังงานจนก็จะพบว่าพลังงานจนหลังชนมันน้อยลงจริงคราวนี้ธรรมชาติมันไม่เต็มตามใจชอบของเรานะมันขึ้นกับรถประกอบด้วยโลหะยังไงยางรถยนต์เป็นยังไงนู่นนี่ครับเวลาชนกันมันเลยยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นด้วยนะยางรถยนต์ผมอาจจะพูดไม่ถูกเพราะว่าเอาส่วนที่ชนแล้วกันตัวถังเนี่ยมันเป็นยังไงตัวถังรถยนต์ส่วนใหญ่มันชนแล้วอัดก๊อปปี้ครับมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่มันเป็นโลหะนะแต่ถ้าทำด้วยยางทำด้วยอะไรก็เป็นไปได้ฮะมันอาจจะยืดหยุ่นหน่อยในกรณีพวกนั้นก็อาจจะต่างกันไปได้เมื่อเคสต่อไปที่เราพิจารณาได้ก็คือถ้าชนใน2มิตินะคิดอย่างนี้ได้ถ้าเป็นการชน2มิติยืดหยุ่นนี้ตายแน่เลยใช่ไหมเพราะว่าเรามีสมการโมเมนตัมเหมือนเดิมใช่แต่ว่า m 1 m 2ต่างกันไปถ้ายืดหยุ่นสมบูรณ์ความเร็วอ่านไม่เท่ากันนะครับเพราะผมต้องแกล้งเขียนงี้เลยฮะ m 1 u 1บวก m 2คูณ0นะมีค่าเท่ากับ m 1 v 1 x บวก m 2 v 2 x ครับมันเขียนเลยไม่ได้ฮะเพราะผมไม่รู้ฮะมันอาจจะเท่าไม่เท่าก็ได้ไงครับแล้วก็ m 1 0บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1v 1 y บวก m 2 v 2 y สวยแล้วเพราะว่าตอนนี้มี2สมการ4ตัวแปรเมื่อกี้มี2ตัวแปร2สมการถ้ายืดหยุ่นสมบูรณ์อย่างนี้ยังไม่พอต้องบวกเงื่อนไขของพลังงานจนเข้าไปพลังงานจนก่อนชนหลังชนเท่ากันโอ้เผลอใส่เวกเตอร์แต่มันก็ไม่เป็นไรหรอก m 1อะไรv กำลัง 2x บวก v กำลัง 2y ซับซ้อนนะครับธรรมชาติมันซับซ้อนแต่จริงธรรมชาติจริงมันซับซ้อนกว่านี้แต่ว่าเราเข้าใจผลที่ตามมาแค่ความซับซ้อนแค่นี้ถือว่าคุ้มนะผมมี3สมการมี4ตัวแปรครับเพราะว่าการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์เนี่ยขาดไป1สมการต้องรู้เพิ่ม1อย่างอย่างเช่นว่าพอชนเสร็จเนี่ยแยกย้ายกันไปยังไงต้องรู้เพิ่ม1อย่างการชนยืดหยุ่นสมบูรณ์ไม่ชัดเจนว่ามันจะไปทางไหนมันยืดหยุ่นไปได้หลายทางถ้าผมรู้ยกตัวอย่างเช่นพอชนกันปุ๊บนะ u 1มันไปทางนี้มันอาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้เราได้อีกสมการนึงมา
นะครับโดยทั่วไปเงื่อนไขไม่ค่อยชัดเจนนะฮะอาจจะมีบางกรณีซึ่งมันฟลุกๆอ่ะออกมาสวยๆได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่แน่ไม่แน่แปลว่าเรามีหน้าที่ในการให้เงื่อนไขเพิ่มนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคนะอ่ะ1มิติครับถ้า1มิติถ้าเป็นอินีลาสติกง่ายเนาะตอบเลยฮะก็คืออะไร v เป็นอะไร m 1 u 1 + m 2 u 2เนาะก็มัน1มิติครับจะให้เขียนอะไรล่ะหาร m 1 + m 2เนาะง่ายพอไหมง่ายเนาะถ้าเป็นใน perfectly elastic ล่ะยืดหยุ่นสมบูรณ์ล่ะแม่มันยากหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูนะครับสมการก็เป็น m 1 u 1 + m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1 + m 2 v 2อ้าวจริงมันมี2ตัวแปรแต่ผมมีอีกสมการครับเป็นสมการพลังงานจลไงครับm 2 u กำลัง2 2เท่ากับ1ส่วน2 m 1 v กำลัง2 1 บวก1ส่วน2 m 2 v กำลัง2 2มันพอจะแก้สมการครับถ้าการชนอยู่ใน1มิติสบายฮะแก้สมการได้ครับซึ่ง2ตัวนี้รวมกันนะถ้าผมเอา m 1ไปอยู่ด้วยกัน m 2ไปอยู่ด้วยกันแล้วจับมาหารนะครับจะได้สมการอีกสมการนะฮะสมการนี้หายไปสมการที่3จะกลายเป็นu 1 + v 1ท่องไปได้ก็นะท่องไปก็ได้นะมันอยู่ในหนังสือด้วย u 2 v 2ถ้าไม่อยู่อันนี้ผมไม่ 100% แต่ว่าเรานึกภาพสิครับเอา m 1ไปอยู่ด้วยกันนะ m 2ไปอยู่ด้วยกันแล้วเอาสมการเนี้ยทำเหมือนกัน m 1ไปอยู่ด้วยกัน m 2ไปอยู่ด้วยกันแล้วเอา2สมการนี้หารกันได้สมการนี้มาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อ่ะผมก็มักจะจำอันนี้กับอันนี้ไปเลยหรือจะเขียนสมการงานจนมาก็ได้ครับแล้วก็สามารถหาได้เลยฮะถ้ามี u 1 u 2หา v ได้เลยส่วนตัวสูตรของมันเนี่ยอยู่ท้ายบทที่7จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูไปเลยท้ายบทที่7นะฮะตัวอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวอย่างหน้าแรกก็จะเป็นนี่ไงถ้าเอานี่ไปแก้สมการจะได้ตัวนี้ออกมานะครับไปลองดูนะเผื่อใช้เป็นข้อมูลดูเพิ่มเรื่องพวกโมเมนตัมพวกอะไรลองไปเช็คดูคือทำด้วยตัวเองดีสุดนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาดูก็ภายใน 2-3 วันนี่แหละครับก็มาดูเพิ่มแล้วก็เราคงมีเวลาไปดูด้วยตัวเองประมาณสัก 3-4 วันนะครับถ้าสู้เต็มที่ก็นั้นผมเข้าใจเรามีวิชาอื่นแต่ระหว่างที่ผมยังไม่ได้บอกอะไรชัดเจนหวังว่าเราคงไปเตรียมตัวเรียบร้อยแต่ถ้าไม่ก็เริ่มนะครับไม่ต้องกังวลยังไงเริ่มทำดีกว่าไม่ทำเลยแต่ว่าให้มันชัดเจนนะครับเวลาคิดมันมีอะไรบ้างทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมาจากหลักเกณฑ์บางอย่างแล้วหลักเกณฑ์บางอย่างนำไปสู่อะไรบ้างลองไปดูเอานะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อตัวอย่างอีกนะครับให้ครบคิดว่าพอเพียงอะไรเงี้ยก็สักพักหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งแล้วก็เตรียมตัวสอบกันนะครับ